สวัสดีจ้าพี่น้องตื่นเช้ามาก่อนจะไปเฮ็ดงานเมื่อคืนไม่หน่อยมานมาถั่วเขียวปอกเปลือกไปเนาะหรือว่าแซ่หนามนั่นแหละค่ะข้างคืนใหม่ละเอามาหนึ่งค่ะวันนี้จะทําอะไรอยากกินเต้าส่วนพี่น้องง่ายเลยอยากกินเต้าส่วนเราก็จะเตรียมรอกันไปเลยนี่กับกล้องมาฝั่งนี้เราก็จะต้มน้ำกะทิกะทิมากะทิค่ะใส่กะทิลงไปโอ้โหเจ้มจนมากเลยขอล้างกระป๋องหน่อยนึงเด้อเสียดายความคร่นตั้งแต่เป็นเบาหวานดันอยากกินขนมหวานตอนมาเป็นเบาหวานมานึกอยากเลยพี่น้องแปลกไม่หน่อยแค่พิมพ์เลื่อยเลื่อยขนมน่ะเสร็จแล้วเราก็จะตั้งไฟย้ายหม้อข้าวออกก่อนกระเยิบมาเปิดไฟใส่เกลือ กะทิหนามันจะต้องออกนัวหน่อยนึงเป็นเปรมเปรมนะคะเป็นเปรมเปรมรอเดือดส่วนอันนี้คือแป้งข้าวเจ้านะจ๊ะส่วนตัวนี้คือแป้งมันค่ะให้เบิ่งก่อนนะคะเป็นภาษาจีนแต่ว่าอาศัยว่าจำสีเอานะคะแป้งข้าวเจ้าเอาละค่ะเริ่มร้อนแล้วคนให้เกลือละลายกันชิมให้มันออกแบบแปรมนิดนึงอ่ะออกเข้มนิดนึงเพราะว่าโตกับเต้าส่วนมันจะเข้มแต่บ่เข้มแห้งนะคะเพราะว่าตัวเต้าส่วนมันจะหวานเวลาเฮาก็จะใส่หัวกะทิลงไปให้มีความเข้มแปรมนิดนึงมันจะไปตัดหวานมันก็จะแซ่บพอดีโอเคโอเคแต่ว่ายังอ่อนไปโอ้ไม่น่าจะว่าเคี่ยวให้แตกมันเด้อจ้ะจากนั้นแม่น้อยก็จะใส่แป้งข้าวเจ้าที่ผสมน้ำลงไปหน่อยนึงนะคะคนก่อนเอาแค่หนืดเวลาเฮาใส่กับเต้าส่วนมันจังสิบ่เป็นน้ําใสเต็งเลงนะคะในตัวเต้าส่วนก็จะมีแป้งอยู่แล้วแต่ถ้าเฮาเทกะทินะหัวกะทิลงไปส่วนมากมันจะเป็นน้ําเนาะที่เฮาไปซื้อเขากินแต่ถ้าเราใส่สูตรนี้เวลาเราใส่ในเต้าส่วนแล้วเต้าส่วนก็จะเหนียวเหมือนเดิมแล้วก็จะอร่อยมันจะไม่เป็นน้ําใสเต็งเลงนะคะภาษาอีสานก่อยแต่ไม่ได้ให้เหนียวนะคะเอาแค่ข้นพอดค่ะเอาแค่ข้นเห็นไหมให้มันมีความข้นขึ้นนี่มันจะมีความข้นกะทิเราจะมีความข้นเสร็จแล้วเราก็จะขยับกะทิออกเอาน้ำใส่หม้อตั้งต่อทำน้ำสำหรับสีทำตัวเต้าส่วนนะคะใส่น้ำตาลลงไปค่ะในส่วนนี้เราก็ไม่ต้องใส่เกลือเพราะว่าเขาใส่เกลือในกะทิไว้แล้วนะคะส่วนความหวานก็แล้วแต่เราจะกินเลยจ้าหวานน้อยหวานมากหวานมากหวานน้อยก็อยู่ที่เรานะจ๊ะ ในส่วนนี้นะคะพี่น้องอยากกินเต้าส้วนที่มีความเป็นเต้าส้วนมากไหมก็ใส่น้ำหน่อยแน่เพราะใส่น้ำแบบพอดีแต่ถ้าอยากกินแบบเต้าส้วนน้อยแต่น้ำเยอะๆก็ใส่น้ำเยอะๆนะคะพี่น้อยก็จิกาให้ออกมาพอดีเพราะว่าตัวเต้าส้วนไม่น้อยเวลาหนึ่งเซตแล้วมันก็
สิได้พอดีกับน้ำเนาะค่ะเนาะแม่หน่อยบอกว่าใส่อันนี้2ช้อน3ช้อนเด้อจ้ะให้ดูว่าเฮ็ดแบบใดใส่อีหยังแน่แล้วที่เหลือก็รสชาติและความเข้มข้นและความใสอยู่ที่พี่น้องเลยอยากกินเท่าไหร่ก็ว่ากันไปในส่วนน้ำตาลพอแล้วค่ะเอาหวานแค่นี้ต้มน้ำตาลให้ละลายค่ะนี่ต้มน้ำตาลไว้ให้ละลายก่อนเดี๋ยวจะให้ดูหลังจากที่กะทิเห็นป่ะคะมันจะมีความขนแบบนี้ค่ะเขาใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปบางร้านเขาก็ใส่หน้าร้านค่ะแต่บางร้านก็ไม่ได้ใส่อันนี้เวลาเขาใส่ลงไปแล้วน้ำกะทิเขาน่ะในส่วนที่เป็นน้ำมันโดนเต้าส่วนมันจะบ่เป็นน้ำใสนะคะมันสีเข้มข้นไปด้วยกันมันก็สีแซ่บนี่ประมาณนี้นะคะโอเครอน้ำตาลละลายค่ะช่วงที่รอน้ำตาลละลายก็ห้อยมาแต่ใส่นี่ก็น้ำตาลเดือดละลายน้ำตาลเดือดข้นแล้วบัดนึกว่ามันข้นหมดแล้วนี่หน่อยก็จะผสมแป้งอันนี้คือแป้งมันนะจ๊ะผสมแป้งมันไว้สำหรับน้ำที่เขาจะเช็ดตัวเต้าส้วนนะคะรอน้ำตาลละลายแล้วก็เดือดค่ะมือนี่เนาะเฮ็ดยังกับเปื่อนไปเบิดรอแป๊บนึงจ้ะพอเดือดแล้วเนาะเฮาก็จะใส่แป้งลงไปนะคะค่อยๆใส่เหมือนเดิมค่ะค่อยๆใส่เด้อค่ะเด้อรอให้มันเดือดรอเช็คความเหนียวค่ะมันอาจจะยาวหน่อยแต่ไม่หน่อยอยากให้แบบเห็นทุกขั้นตอนเนาะค่ะเนาะจะได้เฮ็ดกินเป็นใส่ลงไปค่ะทีนี้ก็รอให้แป้งใสค่ะเขาจะได้เช็คน่าจะพอดีค่ะนี่ค่ะก็จะเนืดประมาณนี้เต้าส่วนเนาะทีนี้ก็ค้นแป้งให้ใสถ้าค้นแป้งให้ใสก็คือแป้งสุกแล้วนะคะเช็คความเนืดไม่น้อยว่ายังใสไปอยู่ค่ะมันต้องเนืดกว่านี้เวลาเราใส่ถั่วลงไปนะคะมันจะบ่เข้มข้นน่าจะใส่อีกเนาะเต้าส่วนมันต้องมีความเหนียวหนืดเอาละค่ะกวนไปเรื่อยๆค่ะแป้งเริ่มสุกแป้งได้แล้วจ้ะจากนั้นเราก็รอถั่วนะคะเดี๋ยวเรามาดูถั่วกันว่าถึงไหนแล้วถั่วกำลังสีสุกจ้ารอสักครู่นะคะเราก็ปิดไฟนะคะตอนนี้ยังห่อนอยู่ปิดไฟแล้วก็รอเดี๋ยวถั่วไม่หน่อยก็จะมาเทใส่นะคะเนาะรอถั่วสุกเรียบร้อยแล้วความเข้มข้นความเหนืดได้โอเคเลยเอาละจ้าเต้าส่วนเราก็เรียบร้อยปิดไฟค่ะถั่วก็สุกแล้วนะคะเอาถั่วมาเทเลยจ้าเรียบร้อยแป๊บหนึ่งนะคะขอแช่อุปกรณ์แป๊บหนึ่งจากนั้นก็ข้นจ้ะคลุกเขาให้ลงในแป้งที่เราทำไว้นะจ๊ะสุดยอดเลยเต้าส่วนมือนี่แป้งเขาเห็ดใบจะพอดีเลยค่ะจะเหนียวพอดีเป๊ะเลย
เฮ็ดแบบนี้เม็ดเต่าส่วนเฮาหรือว่าเม็ดถั่วเหลืองเฮาเนี่ยเม็ดถั่วเขียวเฮาเนี่ยมันจะบ่จมบ่จมน้ำนะคะถ้าเฮาต้มน้ำตาลเราใส่ถั่วลงไปแล้วค่อยใส่แป้งเม็ดถั่วเราจะจมน้ำมันจะไม่สวยมันจะไม่ฟูแบบนี้นะคะคลิปอาจจะยาวแต่อยากให้เทคนิคทุกสิ่งทุกอย่างแบบพี่น้องเฮ็ดกินเองได้เพราะบางคนเฮาคนบ้านๆบางคนก็จะไม่หน่อยนี่ก็บ่ได้เรียนรู้นะคะในการเฮ็ดกับข้าวอาศัยประสบการณ์แล้วก็การลองเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วอุ้ยน่ากินบ่คะมันสิไปใส่เสียเนาะพี่น้องเนาะตักให้พี่น้องเบิ่งก่อนตักให้พี่น้องดูก่อนน่ากินมากสีสันดูสิเพิ่นเอาถ้วยไปแช่เย็นไว้ได้พี่น้องเพราะว่าเพิ่นกะสิได้กินนะให้มันเย็นตัดห่อนเนาะจากนั้นก็ขยับออกสักครู่ราดกะทิลงไปกะทิของเรานะเจ้มจนมากเลยอุ้ยพี่น้องเลยใครอยากเห็นเจ้ามุดจอออกมากินน้ำข่อยแห้งเด้สวยงามอลังการมาดูใกล้สวยน่ากินไหมอ่ะนี่ดูสิลอยละล่องน่ากินมากสิบอกให้สุดๆนี่มาเบิ่งไก่เห็นบอกคำสิลอยละล่องฟู่จังสีเลยถ้าเห็ดสูตรไม่น้อยเนี่ยนี่มาดูกะทิกันเห็นไหมดูกะทิไก่เห็นบอกโอเคเนาะไปแล้วจ้ารักนะจุ๊บๆ